ค่ะสวัสดีจากบ้านชนบทในอเมริกาวันนี้เรามีสมาชิกใหม่มาอยู่ในโรงนาอีก5ตัวค่ะลูกแกะแก๊งใหม่สีดำ4ตัวสีขาวตัวหนึ่งเข้ามาอยู่ในฟาร์มเขายังไม่มีความคุ้นเคยและก็ไม่ได้ไปรวมอยู่กับกลุ่มเก่าพากันตื่นเต้นและท่าทางกังวลมากมายแฮมมี่รู้งานค่ะแฮมมี่ตามหมามี้มาเพื่อมาคอยดูแลเจ้าแกะกลุ่มใหม่ทั้ง5ตัวแกะตัวหนึ่งเจ้าสีขาวนั่นแหละกระโดดออกไปนอกพื้นที่และกลับเข้ามาเสร็จแล้ววิ่งตกลงไปในดงต้นแบล็คเบอร์รี่ซึ่งเต็มไปด้วยฟางน้ำสงสารเหลือเกินเราสองคนพยายามแหวกหาทางแหวกดงแบล็คเบอร์รี่ที่มีแต่น้ำเพื่อให้เจ้าตัวขาวดึงออกแฮมมี่ช่วยเราเต็มที่และในที่สุดเธอก็ได้ออกมาอย่างพื้นที่เห็นแม่ตาหวานก็รีบวิ่งมาเพราะเห็นป้าอ้อยถือกระป๋องมาด้วยเขาเห็นกระป๋องไม่ได้ค่ะเคาะกุกกุกกุกนึกว่านำอาหารแสนอร่อยมาฝากพวกเธอก็จะวิ่งมาหากลุ่มเก่าทุกตัวเชื่องหมดแล้วเหลือแต่กลุ่มใหม่ที่คงยังจะต้องใช้เวลากันอีกนานพอสมควรน่าสงสารพวกเธอยังเป็นเด็กอยู่และรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสะดวกและไม่คุ้นเคยกับฟาร์มของเราพวกเธออย่างเจ๊กังฟังและมีอาการหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาบรรดาหนุ่มๆสาวๆแก๊งเดิมต่างพากันหากินหญ้าและเรือนหญ้ากันไปเรื่อยๆส่วนเจ้าแก๊งใหม่เราต้องทำอะไรแบบนุ่มๆเรียบๆและเงียบๆไม่งั้นพวกเธอทั้ง5จะตื่นเต้นและวิ่งไปมาอย่างน่าสงสารทีเดียวยังโชคดีที่พวกเธอสามารถไปรวมอยู่กับบรรดากลุ่มเก่าและไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หวังว่าวันต่อๆมาพวกเธอจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่โซที่ป้าอ้อยเคยบอกว่ามันเป็นศัตรูตัวร้ายของชาวฟาร์มเราไม่ต้องการมันเมื่อก่อนป้าอ้อยมาอยู่ใหม่ๆเวลาที่มันงอกขึ้นมาจากพื้นดินป้าอ้อยจะมาแคะมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้มันโต
ช่วงหลังด้วยภาระหน้าที่มีมากมายก่ายกองพวกมันจึงโตวันโตคืนและเวลาที่จะกำจัดมันก็คือไปตัดก้านมันไม่ให้ดอกของมันแห้งและปลิวไปพากันขยายพันธุ์อีกมากมายของมันที่ทิ่มแทงเผลอเป็นไม่ได้จำเป็นต้องใส่บูทเพื่อเอารองเท้าเหยียบให้ต้นมันราบลงที่พื้นแล้วใช้ที่ตัดคลิปคลิปคลิปเอาวันนี้ตัดได้มากพอสมควรรวมทั้งได้ตัดต้นหญ้าอีกชนิดหนึ่งซึ่งดอกของมันแหลมคมเช่นกันและมันจะเกาะตามเสื้อผ้าของเราจำเป็นจะต้องตัดกิ่งมันทิ้งหากทำได้แต่เราไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปสำรวจสักเท่าไหร่มีความสุขค่ะเมื่อเวลาที่เข้าไปในโรงนาไปเจอพวกเธอพวกเธอจะเข้ามาใกล้ๆยกเว้นกลุ่มใหม่ที่ต้องใช้เวลาอีกสักนิดเด็กๆน่ารักมากค่ะดูสิแต่ละตัวเจ้าลายขาวดำก็แสนจะน่ารักขอให้พวกเธอโตวันโตคืนและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ด้วยกันไปนานๆนะนี่ละค่ะนี่ละค่ะที่ป้าอ้อยตัดมือเปล่าๆพอตัดเข้าไปบางครั้งเผลอหนามก็เกี่ยวนิ้วมือต่างๆได้เลือดทุกครั้งมาชมคลิปต่อๆไปเราจะเจอกันอีกในคลิปต่อๆไปของชนบทในอเมริกาสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะ